ลับมาพบกับครูชนิชานะคะหรือครูชาค่ะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมาทยมศึกษาปีที่3ค่ะในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะเรื่องหลักการดูแลเสื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าค่ะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ง1.1ค่ะตัวชีวัดที่ใช้ม3ทั1ถึงม3ทั3ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะข้อแรกค่ะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการดูแลเสื้อผ้าได้นักเรียนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือได้เหมาะสมกับลักษณะของงานและ 3. นักเรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการปฏิบัติตามสัญลักษณ์การดูแลเสื้อผ้ารวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะลองสังเกตสองภาพนี้ดูสิคะว่า นักเรียนคิดว่าคนในภาพไหนที่จะต้องกลับบ้านไปทำความสะอาดเสื้อผ้าทันทีคะระหว่างภาพเด็กผู้หญิงกับภาพเด็กผู้ชายตอบได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่กลับบ้านไปเนี่ยจะต้องรีบทำความสะอาดเสื้อผ้าก็คือคนที่สวมใส่ชุดพะละเล่นฟุตบอลหรือว่าเด็กผู้ชายนั่นเองคะ่ะแล้วนักเรียนล่ะคะเคยดูแลเสื้อผ้าด้วยตัวเองหรือเปล่าคะมีทั้งคนที่เคยแล้วก็คนไม่เคยใช่ไหมคะ ทีนี้ค่ะเราจะมาศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการดูแลเสื้อผ้าวิเคราะห์หลักการดูแลเสื้อผ้าเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะนักเรียนช่วยกันทำนะคะแผนภาพความคิดเรื่องหลักการดูแลเสื้อผ้าค่ะมีอะไรกันบ้างคะแขวนเสื้อผ้าด้วยไม้แขวนเสื้อมีอะไรอีกบ้างคะสามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของสัญ,ญลักษณ์ที่ติดมากับเสื้อผ้าได้ หลักการข้อที่3ค่ะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดของผ้ายังมีอะไรอีกคะไม่ใส่ของมีคมไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยเปื้อนต่างๆค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่าคะสิ่งนี้เราจะเห็นได้จากส่วนใดของเสื้อผ้าบ้างคะ เก่งมากค่ะก็คือคอเสื้อด้านหลังแล้วก็แถบด้านข้างในของเสื้อใช่ไหมคะแล้วนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์พวกเนี้ยใช้บ่งบอกเรื่องอะไรคะป้ายสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะก็คือป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้บอกวิธีการดูแลเสื้อผ้านั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นกันอยู่บนป้ายเสื้อผ้านี้ค่ะหมายถึงวิธีการดูแลเสื้อผ้าด้วยวิธีใดบ้างคะ ใช่ค่ะทุกคนมีทั้งการซักผ้าการรีดผ้าการอบผ้าค่ะทีนี้ครูก็จะพานักเรียนนะคะไปรู้จักสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่ติดมากับเสื้อผ้านะคะโดยเราจะจำแนกเป็นหมวดหมวดค่ะเริ่มที่หมวดแรกเลยนะคะนั่นก็คือหมวดซักล้างสัญ,ญลักษณ์แรกที่นักเรียนเห็นเป็นรูปกระมังนะคะแล้วก็มีน้ำด้านในมีเครื่องหมายกากบาทหมายถึง การห้ามซักด้วยเครื่องสักผ้าค่ะรูปที่สองค่ะเป็นรูกกระมังเหมือนเดิมแต่ว่ามีเลข30อยู่ด้านในใช่ไหมคะก็คือการซักด้วยเครื่องสักผ้าที่อุณหภูมิ30องศาค่ะถัดมาเป็นรูปวงกลมมีตัว P นะคะคือสักแห้งได้แต่ถ้าเป็นรูปวงกลมแล้วมีกากบาดนะคะก็คือห้ามสักแห้งนั่นเองค่ะยังอยู่ที่หมวดสักล้างกันต่อนะคะเป็นรูกกระมังแบบนี้แต่เปลี่ยนเป็นเลข40ก็คือ ให้ซักด้วยอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสค่ะแต่ถ้ามีรูปมือนะคะก็คือซักด้วยมือค่ะรูปสามเหลี่ยมใช้แทนใช้น้ำยาฟอกขาวได้มีเครื่องหมายกากระบารก็คือห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวแต่ถ้ามีขีดด้านในสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคือควรใช้น้ำยาฟอกสีชนิดที่ไม่มีคลอลีนเท่านั้นค่ะไปดูหมวดต่อไปกันค่ะคือหมวดการอบหรือปั่นค่ะ สัญ,ญลักษณ์แรกนะคะที่มีวงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะคะคืออบหรือปั่นแห้งได้ค่ะมี1จุดด้านในค่ะให้ปั่นแห้งด้วยอุณหภูมิตม่ำมี2จุดปั่นแห้งด้วยอุณหภูมิปานกลางค่ะและถ้ามีเครื่องหมายกากบาทก็คือห้ามอบหรือปั่นแห้งค่ะไปดูที่หมวดการตากกันค่ะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะคือห้ามบิดค่ะถ้าเป็นสี่เหลี่ยม แล้วมีขีดด้านในสามขีดนะคะคือไม่บิดก่อนต่างนะคะเราควรจะปล่อยให้น้ำหยดให้หมดก่อนแล้วค่อยตากกับราวค่ะถ้ามีขีดเดียวแบบนี้นะคะคือตากบนพื้นราบมีข้างในอะคะ่ะจะมีลักษณะคล้ายเหมือนกับกระเป๋าค่ะให้แขวนตากบนราวค่ะส่วนหมวดการรีดนะคะถ้าเป็นรูปเตารีดแล้วมีเครื่องหมายกากระ,กะบายก็คือห้ามรีดค่ะมีหนึ่งจุดใช้แทนรีดด้วยอุณหภูมิต่ำ 2จุดแทนรีดด้วยอุณหภูมิปานกลางและ3จุดใช้แทนรีดด้วยอุณหภูมิสูงแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายเตารีดแบบนี้นะคะแล้วมีกากบ,บาดด้านล่างแบบนี้ค่ะคือห้ามรีดด้วยเตารีดไอน้ำนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสัญลักษณ์ต่างๆทีนี้เด็กๆจะลองทดสอบกันหน่อยค่ะว่าเราจะสามารถที่จะบอกได้ไหมคะว่าบัตรภาพที่อยู่ในรูปภาพเสื้อผ้าในกล่องอะคะ่ะ ให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตามสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏบนภาพให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วลองเริ่มดูกันเลยค่ะกิจกรรมการดูแลเสื้อผ้าตามป้ายสัญ,ญลักษณ์เริ่มที่อันแรกกันเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้เด็กๆคุ้นใช่ไหมคะพึงเรียนกันไปตอบได้ไหมคะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรเก่งมากค่ะรูปเตารีดแล้วมีจุดด้านในสามจุดแทนด้วยรีดด้วยอุณหภูมิสูงค่ะ ไปต่อกันเลยนะคะแล้วรูปนี้ล่ะคะใช่ค่ะทุกคนก็คือการซักด้วยมือนั่นเองค่ะภาพนี้ยังต่อกันได้อยู่ไหมคะว่าหมายถึงอะไรสัญลักษณ์นี้ก็คือห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้าค,ค่ะรูปรูปต่อไปค่ะอันนี้ใช้แทน การรีดด้วยอุณหภูมิปานกลางค่ะรูปที่5แล้วค่ะเด็กๆสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เก่งมากค่ะคือการปั่นแห้งด้วยอุณหภูมิตม่ำครูใบให้ว่าเป็นหมวดการตากนะคะอันเนี้ยใช่ค่ะทุกคนเราไม่บิดก่อนตากแต่ปล่อยให้น้ำหยดให้หมดก่อนใช่ไหมคะและภาพนี้ก็คือ ห้ามอบหรือปั่นแห้งค่ะมาถึงรูปสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนสัญ,ญลักษณ์นี้ใช้แทนเก่งมากค่ะซักแห้งได้นั่นเองนะคะนักเรียนน่าจะตอบคำถามได้เนาะไปต่อกันเลยค่ะทีนี้นะคะครูจะให้นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้ถูกวิธีตามสัญ,ญลักษณ์บนป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้า จากนั้นบันทึกผลลงในแผนภาพความคิดค่ะลองไปดูกันเลยนะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าตามสัญลักษณ์บนป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้าถ้านักเรียนปฏิบัติตามนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะใช่ค่ะเสื้อผ้าของนักเรียนก็จะไม่ชํารุดเสียหายแล้วก็ใช้งานได้นานมากขึ้นแล้วถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติละคะผลจะเกิดอะไรขึ้น เสื้อผ้าของเราก็จะํำรู้เสียหายได้ง่ายใช่ไหมคะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นักเรียนบอกคุณครูใช่ไหมคะว่าเราบางคนเนี่ยก็เคยดูแลเสื้อผ้าด้วยตัวเองบางคนอาจจะเคยช่วยพูกปกครองใช่ไหมคะแล้วนักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใดบ้างในการทำความสะอาดเสื้อผ้าคะแน่นอนค่ะว่าต้องมีผงซักฟอกยังมีอะไรอีกคะ มีน้ำยาฟอกขาววัสดุอะไรอีกนะที่เราใช้กันคะเด็กๆน้ำยาปรับผ้านุ่มเก่งมากค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือละคะมีอะไรบ้างแปรงซักผ้าตะก้าใส่ผ้ากละมังใช่ค่ะทุกคนอุปกรณ์พวกนี้ละคะ่ะที่ใช้ในการทำความสะอาดเสื้อผ้านักเรียนลองดูภาพเหล่านี้ดีกว่าคะ่ะ ว่าภาพไหนบ้างที่ไม่จัดเป็นวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เราใช้ในการดูแลเสื้อผ้าไม่เป็นนะคะดูให้ดีค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยที่ไม่เป็นใช่ค่ะแปลงขัดซ้วมใช่ไหมคะไดเป่าผมน้ำยาถูพื้นไมโครเวฟ สก็อตไบต์ใช่ไหมคะที่เหลือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการดูแลเสื้อผ้าของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเตารีดไม้แขวนเสื้อผงซักฟอกเครื่องซักผ้าหรือกระมังค่ะนักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลเสื้อผ้าจากนั้นเรานำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกันค่ะ ตรงนี้เด็กๆลองไปศึกษาก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนไปศึกษามาแล้วความรู้ที่เราใช้นะคะเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเลือกใช้งานได้เหมาะสมกับลักษณะของงานนั่นเองค่ะ ทีนี้เราจะร่วมกันวิเคราะห์บัตรคำเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าแล้วก็มาจำแนกประเภทกันค่ะว่าสิ่งใดเป็นวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งานลงในตารางค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เราจะมาจำแนกนะคะบัตรคำ เป็นวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือกันค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาดูบัตรคํากันก่อนค่ะว่ามีคําว่าอะไรกันบ้างนะคะมีสารซักฟอกค่ะสารฟอกขาวกละมังครามแปรงซักผ้าตะก้าใส่ผ้าขวดใส่น้ํายารีดผ้าเรียบน้ํายาปรับผ้านุ่มแป้งลงผ้าโต๊ะรีดผ้าหมอนรองรีดไม้แขวนเสือ้อน้ํายารีดผ้าเรียบที่หนีบผ้าเตารีด และเครื่องซักผ้าค่คะทีนี้นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยลองช่วยกันจําแนกค่ะว่าจากบัตรคําที่คุณครูให้เนี่ยคำไหนคะที่เป็นวัสดุและคําไหนบ้างที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือค่ะเริ่มที่คําแรกกันเลยค่ะสารซักฟอกเป็นวัสดุค่ะสารฟอกขาวล่ะคะเป็นวัสดุค่ะกลมังล่ะคะนักเรียนเก่งมากค่ะเป็นอุปกรณ์นั่นเองคราม ใช่ค่ะเป็นวัสดุนะคะแรงซักผ้าเป็นอุปกรณ์ค่ะตะก,ก้าใส่ผ้าค่ะเป็นอุปกรณ์เช่นกันขวดใส่น้ำยารีดผ้าเรียบละคะใช่ค่ะทุกคนก็ต้องเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมคะน้ำยาปรับผ้านุม่มเก่งมากค่ะเป็นวัสดุค่ะแป้งลงผ้าเป็นวัสดุค่ะโต๊ะรีดผ้า เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือหมอนรองรีดละคะเป็นอะไรใช่ค่ะทุกคนเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือคะ่ะไม้แขวนเสื้อเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือคะ่ะน้ำยารีดผ้าเรียบเป็นวัสดุคะ่ะที่หนีบผ้าเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือเตารีดละคะก็เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือและอย่างสุดท้ายเครื่องซักผ้าเป็น อุปกรณ์และเครื่องมือค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เราใช้ในการดูแลเสื้อผ้านะคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะครูจะเริ่มที่สารซักฟอกก่อนนะคะสารซักฟอกเนี่ยทำให้เสื้อผ้าของเราสะอาดสามารถใช้ได้กับทั้งซักมือแล้วก็ซักด้วยเครื่องซักผ้ามีทั้งชนิดผงแล้วก็ชนิดน้ําแต่เราจะต้องศึกษาวิธีการใช้งานบนฉลากก่อนที่เรา,เราจะนําไปใช้งานนะคะ อย่างที่สองค่ะสารฟอกขาวนะคะหรือที่เรารู้จักกันนะคะในหลายยี่ห้อเลยนะคะก็พวกนี้ค่ะใช้สําหรับในการขจัดรอยเปื้อนทําให้ผ้าเนี่ยขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะสารปรับผ้านุ่มช่วยลดความกระด้างของผ้าค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะใช้เนี่ยค่ะก็ศึกษาได้บนฉลากนะคะแล้วก็เราจะแช่เนี่ยแค่สิบถึงสิบห้านาทีนะคะส่วนสารฟอกขาวนะคะเสารตกแต่งผ้าขาวนะคะหรือว่าครามพวกนี้ค่ะ เราใช้ทำให้ผ้าเนี่ยมีสีขาวให้สดใสขึ้นนะคะต่อไปเป็นสารตกแต่งให้ผ้าคงรูปค่ะจะมีอยู่2ชนิดนะคะคือมีแป้งลงผ้านะคะกับมีเจลลี่นั่นเองค่ะสารที่ทำให้ผ้าเรียบนะคะหรือว่าน้ำยาลีดผ้าเรียบนะคะเราก็จะฉีดพรมลงบนผ้านะคะก่อนที่จะนำไปรีดนั่นเองค่ะ กาละมังก็ไว้สําหรับใส่น้ําแล้วก็ส่วนผสมของผงซักฟอกนะคะเพื่อจะซักทาความสะอาดค่ะแปรงซักผ้าไว้แปรงบริเวณที่มีคราบที่ออกยากนะคะแล้วก็มีรอยเปื้อนต่างๆค่ะตะก้าใส่ผ้าสําหรับใส่เสื้อผ้าที่เราจะนํามาซักหรือว่านําไปตากค่ะเครื่องซักผ้ามีอยู่2แบบนะคะแบบที่เป็นกึ่งอัตโนมัติแบบถังคู่นะคะแล้วก็เป็นแบบอัตโนมัติถังเดี่ยวค่ะ วิธีการใช้งานก็อย่าลืมศึกษาในคู่มือให้เรียบร้อยนะคะเตารีดใช้สำหรับรีดผ้าให้เรียบนั่นเองค่ะมีทั้งแบบแห้งแบบไอน้ำแล้วก็แบบทับนะคะขวดใส่น้ำยารีดผ้าเรียบนะคะหรือเราอาจจะใส่น้ำเปล่าก็ได้ค่ะค่ะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่อไปนะคะก็คือโต๊ะรีดผ้าค่ะใช้สำหรับรองรีดเสื้อผ้าทุกชนิดนะคะมีหลายขนาดแล้วก็ปรับได้หลายระดับค่ะ ส่วนอย่างต่อไปนะคะก็คือหมอนรองรีดค่ะใช้สําหรับรีดเสื้อผ้าในส่วนที่เตารีดเข้าถึงได้ยากค่ะอย่างเช่นปกเสื้อแขนเสื้อจีบเกล็ดกระโปรงหรือว่ากางเกงค่ะอุปกรณ์ต่อไปค่ะไม้แขวนเสื้อค่ะใช้สําหรับแขวนเสื้อเพื่อตากให้แห้งค่ะหรือว่าเสื้อที่เรารีดเสร็จแล้วนะคะก็แขวนค่ะเพื่อจะไม่ให้เสียรูปทรงที่หนีบผ้าใช้สําหรับหน,บนีบเสื้อผ้าบนราวตากผ้า เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเปลิวเมื่อมลมรัดแรงค่ะทีนี้ค่ะก็มาถึงกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยนะคะก็คือเราจะสุ่มเปิดแผ่นป้ายแล้วมาดูกันค่ะว่าภาพดังกล่าวเนี่ยคือวัดสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าชนิดใดแล้วเด็กๆก,ก็บอกด้วยนะคะว่ามีลักษณะการใช้งานอย่างไรค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ คุณครูคมีภาพนะคะมาให้เด็กๆนะคะอยู่ด้านหลังแผ่นป้ายทาง9แผ่นป้ายนี้ค่ะมาดูกันซิว่าหลังแผ่นป้ายพวกนี้นะคะจะเป็นภาพอะไรกันค่ะเริ่มที่หมายเลขไหนดีคะนักเรียนครูจะเปิดแผ่นป้ายหมายเลขสองค่ะเอ๊ะลองดูสิคะว่าพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นภาพอะไรกันแน่ ถ้ายังไม่ได้ครูจะขอเปิดแผ่นป้ายเพิ่มนะคะขอเปิดเป็นหมายเลข5ค่ะเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังคะว่ารูปนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรและขอเปิดอีกซักแผ่นป้ายหนึ่งละกันค่ะให้นักเรียนเห็นชัดเจนขึ้นหมายเลข4ี่ละกันค่ะ ใช่แล้วค่ะทุกคนตอบได้ใช่ไหมคะว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออะไรนั่นก็คือแปรงซักผ้านั่นเองค่ะแปรงซักผ้าเด็กๆใช้ทำอะไรกันคะใช่ค่ะเก่งมากใช้สําหรับแปรงบริเวณที่มีคราบแล้วก็มีรอยเปื้อนนั่นเองค่ะลองอีกสักรอบนะคะมาดูซิว่า หลังป้ายพวกนี้เนี่ยจะเป็นภาพอะไรกันคะครูเริ่มจากหมายเลขอะไรดีคะนักเรียนลองดูที่โอ้โอหมายเลขสามนักเรียนเห็นอะไรไหมคะว่างเปล่าใช่ไหมคะต้องเปิดเพิ่มแล้วถ้าอย่างนั้นเปิดหมายเลขห้าเลยคะ่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเดาว,ว่าเป็นอะไรคะ อาจจะเดาถูกหรือว่าเดาผิดก็ได้ค่ะลองเปิดแผ่นป้ายเพิ่มดีกว่าค่ะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนหลังแผ่นป้ายนี้นะคะนั่นก็คือภาพสารฟอกขาวนั่นเองค่ะแล้วสารฟอกขาวนักเรียนใช้ทำอะไรคะใช้สำหรับขจัดรอยเปื้อนแล้วก็ทำให้ผ้าของเราขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะ กิจกรรมต่อไปให้นักเรียนยกตัวอย่างวัสดุในการดูแลร,รักษาเสื้อผ้ามา1ชนิดแล้ววิเคราะห์ลักษณะการนำไปใช้งานและสรุปผลที่เกิดขึ้นต่อเสื้อผ้าหลังการใช้งานเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะลองดูนะคะว่าวัสดุที่เราใช้ในการดูแลร,รักษาเสื้อผ้าก่อนหน้านี้เราได้หัดจำแนกไปแล้วใช่ไหมคะว่าวัสดุเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเป็นสารซักฟอกค,ค่ะ ลักษณะการนำไปใช้งานล่ะคะสารซักฟอกนําไปใช้งานยังไงคะนักเรียนก็ใช้ได้กับทั้งซักมือแล้วก็ซักด้วยเครื่องใช่ไหมคะมีทั้งแบบชนิดผงแล้วก็ชนิดน้ำควรศึกษาวิธีการใช้บนฉลากเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเมื่อเราใช้สารซักฟอกแล้วผลที่เกิดขึ้นต่อเสื้อผ้าของเราล่ะคะเป็นอย่างไรใช่คะ่ะเสื้อผ้าที่ เราใช้สารซักฟอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสะอาดปราศจากรอยเปื้อนและก็สิ่งสกปรกค่คะทีนี้เด็กๆลองยกตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือดูบ้างค่ะว่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้าหนึ่งชนิดที่นักเรียนเลือกมาวิเคราะห์หลักษณะการนำไปใช้และสรุปผลที่เกิดขึ้นต่อเสื้อผ้าหลังการใช้งานเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะ เหมือนเมื่อกี้เลยแต่เราต้องเลือกที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะนักเรียนอย่างเช่นนักเรียนเลือกกระมังนำไปใช้งานยังไงคะก็เอาไว้สำหรับใส่น้ำและส่วนผสมของสารสักฟอกเพื่อสักทาความสะอาดผลที่เกิดขึ้นต่อเสื้อผ้าล่ะคะทำให้เสื้อผ้าของเราสะอาดปราศจากเชื้อโรคค่ะ ทีนี้นะคะก็มาถึงกิจกรรมที่เราจะเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานแล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานถ้านักเรียนทุกคนปฏิบัติตามนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคะเสื้อผ้าของนักเรียนก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วถ้าเด็กๆไม่ปฏิบัติตามล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ค่ะทุกคนเก่งมากเสื้อผ้าของนักเรียนก็จะชำรุดเสียหายได้เร็วขึ้นนั่นเองเรามาร่วมกันสรุปประโยชน์ของการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้ามาคนละหนึ่งข้อกันค่ะ และเรามาเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันนะคะนักเรียนลองช่วยกันตอบสิคะว่าประโยชน์ของการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้านั้นมีอะไรบ้างคะว่ายังไงกันเอ่ยใช่คะ่ะอำนวยความสะดวกระหว่างซักเสื้อผ้ามีอะไรอีกบ้างคะช่วยให้เสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่ยาประเสียรูปทรงยังมีอะไรอีกคะ ประหยัดเวลาในการซักเสื้อผ้าและยังมีอะไรอีกคะเสื้อผ้าของเราก็สะอาดปราศจากสิ่งสกรปรกนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนพอจะรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเราถึงต้องปฏิบัติตามสัญลักษณ์ของการดูแลเสื้อผ้าสัญลักษณ์ของการดูแลเสื้อผ้าเนี่ยอยู่บนป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้าใช่ไหมคะถ้าเราปฏิบัติตามนั้น เสื้อผ้าของเราเนี่ยก็จะได้รับการดูแลที่ถูกวิธีใช่ไหมคะแล้วเสื้อผ้าเนี่ยก็จะไม่ชำรุดเสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำมาสวมใส่ได้อีกนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ยอมปฏิบัติตามสัญลักษณ์เหล่านั้นนะคะมาถึงขั้นตอนของการสรุปความคิดรวบยอดกันแล้วล่ะคะ่ะวันนี้เนี่ยเด็กๆเรียนเรื่องของหลักการดูแลเสื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าใช่ไหมคะ นักเรียนช่วยคุณครูสรุปหน่อยสิคะว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างใช่ค่ะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าแต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะของงานการดูแลเสื้อผ้าตามสัญ,ญลักษณ์ที่ติดมากับเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าให้นานขึ้นผู้สวมใส่ก็จะต้องสำรวจ หาสัญ,ญลักษณ์บนเสื้อผ้าทุกครั้งก่อนลงมือดูแลเสื้อผ้าตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็น่าจะได้ความรู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วครั้งหน้าเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วพบกันค่ะ